นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมอวยพรนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคชาติพัฒนาที่บ้านพักบริเวณถนนราชวิถีซอย20เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด57ปีของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมาอ้างว่าสำนักข่าวกรองสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยว่าอาจมีการรัฐประหารในไทยในช่วงเดือนเมษายนซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการและทางกองทัพได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้แล้วค่ะซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ส่วนจะมีการปรามนายจตุพรหรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและที่นายจตุพรออกมาพูดเพราะไม่อยากให้เกิดการรัฐประหารขึ้นทางนี้เชื่อว่าทุกคนมีเจตนาให้ประเทศสามารถเดินหน้าไปได้ค่ะก็เชื่อว่าเราเองก็ทุกคนต้องช่วยกันนะคะสร้างความเชื่อมั่นนะคะก็เชื่อว่าวันนี้กองทัพก็คงจะไม่ได้ออกมายุ่งเกี่ยวในประเด็นนี้ค่ะจะปรามคุณจตุพรไหมคะออกมาพูดหลายครั้งก็ต้องบอกว่าในความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกซึ่งความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าการทำทุกอย่างนั้นก็คงต้องขอให้อยู่ในกรอบซึ่งจริงก็เป็นสิทธิโดยพื้นฐานที่จะพูดกันได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือทางกองทัพก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็คงจะให้สบายเกิดความสบายใจแต่ว่าจะสร้างบรรยากาศความปองดองไม่ค่อยสวยได้ก็เนี่ยค่ะที่ต้องขอความร่วมมือสื่อที่ช่วยกันนะคะเพราะว่าเราอย่ามองว่ามันจะทำให้เกิดการแตกแยกเลยนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นการที่ทุกคนช่วยกันก็คนละส่วนดีกว่าค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือเราไม่อยากให้เอาประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วจะมองว่าทุกอย่างเป็นประเด็นที่จุดเริ่มต้นของความแตกแยกนะคะแต่คือทุกคนมีเจตนาอยากให้บ้านเมืองไปได้อยู่ทุกคนนะคะถ้าดูนะคะไม่มีทุกคนที่อยากให้บ้านเมืองแตกแยกอยู่แล้วนะคะที่คุณจตุพรพูดก็คงอยากจะมาเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าทุกคนยืนยันไม่มีเหตุการณ์นี้ก็จบนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้เราอย่าไปมองว่าทุกคนพูดแล้วจะทำให้เกิดความแตกแยกทุกคนพูดถ้าถามว่ากลับไปดูทุกคนก็คงอยากเห็นบ้านเมืองมีแต่ความสามัคคีปองรองวันนี้ปีนี้ก็เป็นปีอีก1ปีของมหามงคลนะคะที่จะเป็นปีครบรอบของพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็งานฟื้นฟูยังมีเยอะค่ะต้องทำร่วมมือกันอีกเยอะค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้สร้างบรรยากาศที่ดีของบ้านเมืองเพราะปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลโดยรวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งยังมีงานอีกหลายอย่างที่จะต้องทำอีกมากมายค่ะ